ครับสวัสดีครับผมธเนศวงศ์สานะครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกนะครับผู้ที่มีรายได้สูงสุดของโลกนะชื่อว่าบิ๊กฮาร์ทเขามีเทคนิคในการทำงานอย่างไรต่อสายงานอย่างไรนะครับมีรายได้ปัจจุบันเนี่ยเดือนละ600,000 เหรียญคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ20 ล้านนะอยู่ที่โมนาวีนะครับเคล็ดลับเขาคือนะเดอะซีเคทเลยนะครับเดอะซีเคทบิ๊กฮาร์ทเปิดศูนย์ธุรกิจนะครับสร้างทีมงานต่อสายงานอย่างไรนะต่อสายงานอย่างนี้ครับต่อสายงานนะข้างซ้าย20 คนนะข้างซ้าย20 คนข้างขวานะต่อไป20 คนนะแล้วก็สอนทีมงานนะครับให้ต่อซ้าย20 คนขวา20 คนนะครับถ้าเกิดว่าทำไปแล้วทีมงานเวิร์กนะถ้าทีมงานเวิร์กทั้งหมดเนี่ยนะครับเวิร์กปุ๊บเนี่ยนะขึ้นตำแหน่งเขาเรียกว่าตำแหน่งแบ็คนะแบ็คไดมอนด์นะบริษัทจะให้นะบริษัทจะให้ศูนย์ธุรกิจฟรีขึ้นอีก30มาไว้วันนี้เลยนะศูนย์ธุรกิจขึ้นอีก30ฟรีนะถ้าเกิดว่าเป็นแบ็คไดมอนด์นะครับจะมีรายได้ประมาณเท่าไหร่ก็จะมีรายได้เนี่ยประมาณ100,000 เหรียญนะต่อเดือนนะที่ท่านเห็นในท็อปอินคัมเออร์เนอร์นะ95,000 เหรียญนะคือพวกแบ็คไดมอนด์ทั้งหมดนะครับครับถ้ามีรายได้เดือนละประมาณ100,000 เหรียญเนี่ยก็เดือนประมาณเท่าไหร่ครับเดือนประมาณ3 ล้านนะถ้ามีรายได้เดือนละ3 ล้านแสดงว่าทีมงานครั้งนี้แข็งแรงแล้วทีมงานครั้งนี้แข็งแรงแล้วก็ไปทำทีมงานเพิ่มขึ้นตรงนี้เพิ่มขึ้นตรงนี้ไม่ยากนะครับครับเรามาวิเคราะห์กันว่าที่บิ๊กฮาร์ทมีรายได้เดือนละ600,000 เหรียญนะ600,000 เหรียญคิดเป็นเงินไทยแล้วประมาณ20 ล้านต่อเดือนเนี่ยนะได้มายังไงนะผมจะเขียนให้ท่านดูเลยนะว่าได้เป็นยังไงนะครับถ้าเกิดว่าบิ๊กฮาร์ทมี4รหัสทำ4รหัสนี้เนี่ยรายได้ของบิ๊กฮาร์ทนะครับเฉพาะ TVC นะ40ธุรกิจนะเฉพาะ TVC เนี่ย 10% จากวีคเล็กเนี่ยนะ40ธุรกิจได้เต็มพิกัด40เลยก็คือศูนย์ละ40,000 เหรียญนะก็คูณ40,000นะคูณ40,000 เหรียญจะได้เงินตรงนี้เนี่ยเท่ากับ 160,000 เหรียญอันนี้เป็น TVC อย่างเดียวนะครับถามว่าเดือนละ600,000 เหรียญเนี่ยถ้าลบ 160,000 เหรียญแล้วเหลืออีก 440,000 เหรียญนะ 440,000 เหรียญส่วนใหญ่จะเป็นอะไรครับก็ต้องเป็นเขาเรียกว่าตรงนี้เนี่ยนะฮะ440,000 เหรียญเนี่ยน่าจะเป็นอะไรครับนี่ฮะแมทชิ่งนะเพราะฉะนั้นแมทชิ่งเนี่ยจะเยอะมากนะคนส่วนใหญ่ที่มีรายได้เดือนละ5 ล้าน10 ล้าน20 ล้านนะครับจะมาจากแมทชิ่งเนี่ยเยอะมากนะเพราะฉะนั้นระบบการตลาดนะของโมนาวีเป็นระบบการที่สุดยอดนะครับสุดยอดก็ขอให้เป็นแบ็คไดมอนด์นะครับขอให้เรียนแบบทำตามผู้ที่ประสบความสำเร็จนะซ้าย20 คนนะขวา20 คนแล้วท่านจะประสบความสำเร็จเป็นแบ็คไดมอนด์อย่างแน่นอนขอให้ท่านโชคดีสวัสดีครับResident,